สวัสดีครับพบกับผมเคนนครินทร์ วรกิจไพบูลย์และโค้ชหนุ่มจักรพงษ์เมธพันธ์สวัสดีครับเคนมาพบกับคุณผู้ชมทางช่อง 7 HD ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครับกับรายการเงินทองของจริงรายการที่จะมาพูดถึงวิธีการที่ใช้ได้จริงในการแก้ไขปัญหาเรื่องเงินทองโค้ชครับครับผมวันนี้จะมาพูดกันเรื่องรถเป็นเคสจริงอีกแล้วจากทางบ้านครับกู้ซื้อรถไปเรียบร้อยแต่ผ่อนไปผ่อนมาเริ่มไม่ไหวมีเยอะมีเยอะคืนได้ไหมขอคืนเลยคือแบบยอมแพ้แล้วเพราะว่าอาจจะมีภาระอย่างอื่นคืนได้ไหมฮะก็ต้องบอกว่าคืนได้ครับคืนได้จากข้อมูลนะซึ่งเป็นคดีกันนะครับแล้วก็มีการตัดสินกันมาแล้วด้วยนะครับก็คือว่าถ้าเราเป็นภาษาทางกฎหมายกู๊ดบอยก็คือเป็นคนที่ส่งดีส่งตรงมาตลอดนะครับแต่ว่าพอประเมินสถานะของเราแล้วไม่ไหวจริงๆก็สามารถทำเรื่องเพื่อจะคืนรถให้กับลีสซิ่งนะครับแล้วก็จบเรื่องกันแล้วก็จะไม่มีภาระที่เป็นติ่งหนี้ตามมาในภายหลังด้วยสมมติว่าคืนไปแล้วเราต้องผ่อนต่อไหมไม่ต้องครับสามารถจบได้เลยแต่นี่คือหมายความว่าเราเป็นกู๊ดบอยนะคือยังผ่อนมาดีๆอยู่แล้วเนี่ยนะครับเสร็จแล้วเราไม่ไหวเราก็บอกว่าเอ้ยขอคืนแล้วถ้าประวัติเราไม่ดีล่ะครับประวัติเราไม่ดีจะเป็นอีกแบบนึงที่เราทำกันมาตลอดก็คือว่าถ้าเราไม่ส่งสัก3เดือนเนี่ยนะครับอันนั้นเนี่ยเราไม่ต้องขอคืนหรอกเขาจะมายึด คนละมุมเลยนะเนี่ยเขาจะมาเองเพราะว่าการที่เราไม่ส่ง3เดือนก็แสดงแล้วว่าเฮ้ยเราเรียกว่าไม่ไหวที่จะจัดการกับหนี้ก้อนนี้แต่เมื่อกี้กับเคสเมื่อกี้คือเขาส่งดีมาตลอดเขาส่งไหวมาตลอดแต่ตรงนี้เขาอยากจะปิดอยากจะยกเลิกสัญญาเพราะฉะนั้นมันเป็นคนละกรณีกันแล้วถ้าเกิดว่าเป็นแบบนี้เสียเครดิตบูโรไหมตรงนี้เนี่ยต้องบอกว่าถ้าในอดีตนะฮะเรายังไม่มีการคืนรถในเคสแบบนี้นะครับแต่โดยหลักการเนี่ยถ้าเป็นการจบหรือยกเลิกสัญญาเนี่ยนะครับน่าจะเป็นการจบหรือยกเลิกสัญญากันที่ไม่ได้ผิดเงื่อนไขอะไรต้องบอกว่าในอดีตมักจะมีแต่เคสที่ว่าส่งไม่ไหวแล้วก็มายึดรถกันยึดรถกันนั่นหมายความว่าอะไรครับก่อนที่จะเกิดการยึดเนี่ยมันเกิดการไม่จ่ายมาแล้ว3เดือนซึ่งการที่ไม่จ่ายตั้งแต่เดือนที่1เนี่ยข้อมูลมันก็บันทึกอยู่แล้วในข้อมูลเครดิตเสียไปแล้วโค้ชมีคำแนะนำไหมสำหรับคนที่ผ่อนไปเรื่อยๆแล้วเริ่มไม่ไหวหรือว่าไหวเรากัดฟันดีไหมวิธีคิดยังไงดีที่คืนดีกว่าจะได้สบายใจคือเวลาเราผ่อนชำระเรื่องของรถยนต์เนี่ยนะครับอยากให้เรามองให้รอบๆด้านนะเพราะว่ารถยนต์เนี่ยมันเป็นสินทรัพย์ที่ต้องบอกว่ามันมีต้นทุนอื่นๆแวดล้อมยกตัวอย่างเช่นเราจะมองแต่ค่าผ่อนไม่ได้นะเรามีค่าเติมน้ำมันอีกเฮ้ยน้ำมันก็เอาเรื่องค่าทางด่วนนะค่าจอดรถอีกนะครับแล้วก็ยังมีรายปีพวกตัวสภาพประกันต่อทะเบียนเพิ่นเวลาเรามองเนี่ยอยากให้มองต้นทุนแบบนี้ คือสิ่งที่ต้องมองเทียบกันระหว่างรายรับกับรายจ่ายมันจะต่างกันคือรายรับเนี่ยมันเป็นสิ่งที่อยู่ข้างหน้ามันยังไม่แน่ว่าจะมาแต่รายจ่ายนี่มันรออยู่แล้วแล้วมันจะมาเป็นประจำด้วยนะครับเพราะฉะนั้นบางทีเราชอบแบบเอ้ยข้างหน้าเดี๋ยวจะมีถือไว้หน่อยนะมันอาจจะไหวหรืออะไรยังไงนะครับเพราะฉะนั้นอยากให้ประเมินต้นทุนโดยรวมว่าเราไหวหรือไม่อย่างไรนะครับแล้วก็อาจจะต้องทำตัวเลขทางการเงินสักนิดนึงว่าเอ๊ะถ้ารถตรงนั้นบีบตรงนี้เนี่ยเราจะรักษารถคันนี้ไว้ได้หรือเปล่านะครับรวมไปถึงตรวจสอบหน่อยว่าประโยชน์หรือความจำเป็นจริงๆของมันคืออะไรนะครับยกตัวอย่างเช่นบางคนบอกว่าที่ทำงานมันไกลถ้ามีรถสักคันนึงก็ช่วยได้เยอะเลยนะขับรถไปทำงานเอ๊ะหรือการไปเช่าที่พักใกล้ๆอ่ะมันอาจจะช่วยได้มากกว่าหรือเปล่าประเมินรอบด้านนะเอาให้ชัดเจนแล้วก็ถ้าประเมินดูแล้วว่าไม่ไหวนะครับก็รีบจัดการตั้งแต่ตอนที่เรายังเป็นกู๊ดบอยอยู่นะครับเรียกว่ามันจะได้ง่ายขึ้นในการพูดคุยการจัดการแต่ว่าถ้าเราปล่อยให้มันมีการผิดนัดชำระไปแล้วแล้วค่อยมาคุยผมจ่ายไม่ได้ครับเนื่องจากนู่นนี่นั่นก็อย่างที่เคยบอกเรื่องเงินเนาะบอกก่อนเรียกว่าชี้แจงบอกทีหลังคือแก้ตัวทั้งหมด คุณรู้สถานะการเงินของคุณแล้วทำไมคุณไม่คุยก่อนพูดก่อนโอ้เป็นคำแนะนำที่ดีมากครับมีคำถามนึงช่วงนี้กำลังเข้าสู่ช่วงดอกเบี้ยขาขึ้นครับผมเราเห็นธนาคารกลางหลายๆที่กำลังปรับดอกเบี้ยครับแล้วก็มีข่าวว่าเฮ้ยดอกเบี้ยของเราก็จะขึ้นตามดอกเบี้ยบ้านจะทำการลอยตัวดอกเบี้ยรถมันเป็นอย่างนั้นด้วยไหมสำหรับคนที่อยากจะซื้อรถในช่วงนี้ด้วยครับไปทั้งแผงมันต้องไปกันทั้งแผงเพราะต้นทุนทางการเงินมันเปลี่ยนเงินกู้ไม่ว่าจะรูปแบบไหนมันคงจะมีต้องมีการปรับขึ้นอยู่แล้วนะครับแล้วก็มากน้อยเนี่ยเดี๋ยวเราต้องดูกันอีกทีนึงต้องบอกว่าเมื่อไหร่ที่มีการปรับขึ้นดอกเบี้ยนโยบายก็จะต้องไปกันทั้งแผงในฝั่งนึงก็เงินฝากก็จะต้องเพิ่มขึ้นด้วยตามหลักการนะครับเพราะฉะนั้นก็เรียกว่าถ้าใครมีภาระทางการเงินแล้วดูว่าตัวเองอาจจะเริ่มไม่ไหวอาจจะต้องมองหรือคิดถึงเรื่องดอกเบี้ยไว้เผื่อด้วยก็ได้ว่าถ้ามันมาซ้ำเติมนะฮะที่แผลเดิมเนี่ยเราจะไหวหรือเปล่าแต่ถ้าเกิดว่าเราซื้อไว้อยู่แล้วผ่อนอยู่แล้วอันนี้ไม่น่าจะขึ้นตามถูกไหมฮะใช่ใช่เพราะว่าดอกเบี้ยรถเนี่ยเป็นดอกเบี้ยแบบแฟลตเรทหรือว่าดอกเบี้ยคงที่นะครับเขา
คำนวณดอกเบี้ยณวันที่เราซื้อแล้วก็กระจายไปตามงวด48งวด60งวดของเราเรียบร้อยแล้วครับดังนั้นก็อุ่นใจได้นะว่าดอกเบี้ยจะไม่กระทบเราขอสรุปให้นิดนึงครับสำหรับคนที่ผ่อนไปแล้วแล้วก็รู้สึกว่าไม่ค่อยไหวคำแนะนำคืออะไรครับก็สำหรับคนที่ผ่อนรถอยู่นะครับแล้วก็เป็นเด็กดีมาตลอดผ่อนดีมาตลอดนะครับแล้วรู้สึกว่าสถานการณ์เงินเริ่มไม่โอเคนะครับอยากให้เราลองทบทวนการเงินเราจริงๆจังๆนะครับว่า1รถคันนี้มันมีความจำเป็นหรือเป็นส่วนสำคัญในการดำรงชีวิตหรือการทำงานของเราหรือไม่อย่างไรถ้าถึงขั้นขาดไม่ได้ก็อาจจะต้องวางแผนเจรจาต่อรองกับทางลีสซิ่งนะครับหรือสถาบันการเงินเพื่อปรับลดยอดผ่อนหรือจะรีไฟแนนซ์ไปก็ได้แต่ถ้าเกิดบอกว่าดูแล้วก็อาจจะไม่ได้จำเป็นขนาดนั้นแล้วเราก็ไม่ไหวนะครับก็อาจจะติดต่อขอคืนรถแล้วก็ยกเลิกสัญญากันอย่างไรก็ดีสิ่งสำคัญที่สุดก็คือมันตรวจสอบสถานะทางการเงินของเรานะครับว่ามันพร้อมชนมันพร้อมลุยกับปัญหาที่จะอยู่ข้างหน้าด้วยหรือเปล่าจะซื้อรถอย่าลืมเช็คช่วงล่างก่อนใช้งานเช่นเดียวกันครับจะคืนรถอย่าลืมเช็คสภาพคล่องของพวกเราใช่ครับเงินของพวกเราวันนี้ขอบคุณค้นหนุ่มมากนะครับครับผมยินดีครับช่วงต่อไปพบกับคุณทินโชคกมลกิจกับข่าวเศรษฐกิจแง่มุมเรื่องเงินทองครับสวัสดีครับนี่คือช่วงที่2ของเงินทองของจริงกับผมทินโชกมลกิจครับวันนี้ผมอยากจะพูดถึงเรื่องของการจ้างงานผู้พิการนะครับเนื่องจากพ.ร.บ.ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการพ.ศ.2550นะครับเขากำหนดไว้อย่างนี้ครับหน่วยงานภาครัฐหรือสถานประกอบการเอกชนนะฮะที่มีพนักงาน100คนขึ้นไปจะต้องรับผู้พิการเข้าทำงานถ้าไม่รับแล้วก็คุณจะต้องส่งเงินสมทบกองทุนนะฮะส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้พิการเป็นรายปีแต่ถ้าคุณรับผู้พิการเข้าทำงานแล้วก็คุณไม่ต้องส่งเงินนะครับรวมถึงได้รับยกเว้นภาษีอีกด้วยนะฮะ yeah. เพราะฉะนั้นหน่วยงานภาครัฐรวมถึงเอกชนต่างๆนี่นะครับก็จะมีการเปิดรับสมัครจ้างงานหลายอัตราสำหรับผู้พิการตามความสามารถของผู้พิการด้วยนะครับถ้าคุณผู้ชมเป็นผู้พิการหรือว่ามีญาติที่เป็นผู้พิการและกำลังว่างงานอยู่นะฮะชี้ช่องทางให้เลยนะครับเอาสมุดประจำตัวผู้พิการนี่นะครับไปที่ศูนย์การจัดหางานเลยนะฮะในภูมิลำเนาของท่านแล้วไปแจ้งความประสงค์เลยนะครับบอกว่าอยากจะทำงานสำหรับท่านใดที่ยังไม่มีสมุดประจำตัวผู้พิการนะฟังทางนี้นะฮะเพราะว่าสมุดนี้มีความสำคัญคุณจะได้รับสิทธิประโยชน์ต่างๆด้วยนะครับสิ่งที่ต้องนำติดตัวไปเวลาไปสมัครลงทะเบียนนะครับก็คือบัตรประชาชนครับสำเนาทะเบียนบ้านครับรูปถ่าย2รูปนะรวมถึงเอกสารรับรองความพิการด้วยนะครับนำเอกสารไปยื่นจดทะเบียนได้ที่สำนักงานคณะกรรมการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการกรุงเทพหรือสำนักงานประชาสงเคราะห์จังหวัดที่ศาลากลางจังหวัดในภูมิลำเนาสำหรับท่านใดที่อยากสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมนะครับโทรไปที่สายด่วนของกระทรวงแรงงานนะครับ1506ครับทั้งหมดนี้คือเงินทองของจริงครับกลับมาพบกันใหม่ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ 9:05 นทางช่อง7 HD กด35สำหรับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ